สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถว5แยกลาดพร้าวจะไปสิ้นสุดที่แยกรัชดาพิเศษนะครับก็คือตรงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับใต้ดินสีน้ำเงินบนดินสีเหลืองนะครับเริ่มสตาร์ทตรง5แยกลาดพร้าวก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ในแนวทางหรือว่าเรื่องราวของหมดยุคหรือยังตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ในย่านนี้นะครับหรือว่าถนนลาดพร้าวตั้งแต่5แยกลาดพร้าวเป็นต้นไปจนจะถึงถนนตัดกับรัชดาพิเศษนะครับตรงนี้ก็เริ่มมาจากลาดพร้าวซอย1มาเรื่อยๆตรงนี้ยังมีแนวกิจการหรือว่าธุรกิจนะครับในซอย1มีทำมาค้าขายปกตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าอาหารการกินก็จะเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ผลไม้ในเมื่อสักครู่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้นะครับดูกันมาเรื่อยๆอันนี้ก็ถ้าเป็นในฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของคอนโดกันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วศูนย์การค้ากำลังจะเปิดนะฮะเนี่ยป้ายแดงๆนะก็จะเป็นเหมือนว่าจะมีโรงหนังหรืออะไรเนี่ยก็คงเป็นศูนย์การค้าแหละนะครับก็คงครบวงจรนะครับก็มาดูฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เดินมาเมื่อสักครู่จนถึงซอย3นะครับก็ตั้งแต่ซอย1จนถึงซอย3นะครับฝั่งนี้คือฝั่งทางด้านซ้ายมือก็ยังมีตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แต่เลยมาตั้งแต่ซอย3จนถึงเนี่ยซอย3ซอย5ตรงนี้ก็จะเป็นในแนวคอนโดเนี่ยอันนี้มองอีกฝั่งตรงข้ามอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าคงใจอยู่ว่าไอ้ตึกแถวทำไมไม่มีเลยนะครับตรงนี้ก็มาเดินฝั่งซ้ายมือนะครับอาคารพร้อมพันธ์ก็คือเป็นทั้งคอนโดแล้วก็อาคารสำนักงานออฟฟิศให้เช่าพวกนี้เขาก็จะมีค่อนข้างที่จะหลายตึกหลายโครงการอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับอาคารพร้อมพันธ์ในฝั่งทางด้านซ้ายมือแล้วก็มีคละกันบ้างนะครับในแนวตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ที่ทำยังยืนหยัดอยู่นะครับทำมาค้าขายแต่ในฝั่งตรงข้ามน้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดหรือว่าตึกสูงๆกันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็เห็นกำลังผุดขึ้นเมื่อสักครู่นะฮะที่ผ่านตาผ่านหูผ่านตาก็คือเหมือนจะเป็นในแนวศูนย์การค้าหรือว่าหรือมีโรงหนังอะไรเนี่ยเห็นบอกเมเจอร์เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็คอยให้เขาเสร็จเขาเปิดก่อนเนี่ยนั่นด้านฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งทางด้านขวามือที่แอดมินเดินถ่ายคลิปถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคอนโดซะเยอะฝั่งนี้ก็ไม่เบานะครับคอนโดก็แน่นเอียดเหมือนกันนานๆทีถึงจะเจอตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับช่วงลาดพร้าวไปรัชดาตรงนี้นะครับเนี่ยกำแพงตรงนี้ก็เป็นกำแพงคอนโดมิเนียมซึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหราแหละนะครับตรงนี้ก็คือเดินกันมาเรื่อยๆนะครับฝั่งทางด้านแอดมินเดินฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับมุ่งหน้าไปนู้นเลยนะครับถ้าเป็นลักท้ายสุดก็รัชดานะครับจุดมุ่งหมายเนี่ยขวามือก็เป็นในแนวคอนโดมิเนียมกันจะเป็นส่วนใหญ่คอนโดอพาร์ตเมนต์ส่วนทางด้านฝั่งขวามือตรงข้ามอันนี้คอนโดล้วนๆนะครับตรงนั้นก็คือแอดมินมองว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องราวหรือว่ายุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยคงจะหมดยุคตึกแถวกันในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าณเวลานี้ก็น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงโรงหนังนะครับแอดมินมองว่าอย่างโรงหนังแต่ก่อนเต็มไปหมดที่ไหนก็มีบางย่านบางศูนย์การค้ามี3โรง4โรงทุกวันนี้ไม่มีแม้แต่โรงเดียวนะครับหมายถึงโรงหนังมีอยู่โรงนึงนะแถวสะพานควายหรือว่าพหลโยธินเนี่ยมีอยู่โรงเดียวโรงหนังนะฮะนอกนั้นเขาก็ไม่มีแล้วนะครับมาวกถึงเรื่องตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์เนี่ยต
รงนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าคือมันแล้วแต่ยุคแต่ตามยุคตามสมัยแหละนะครับแอดมินมองว่าอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งสมัยปัจจุบันนี้เอาความสะดวกสบายมาก่อนนะครับในคนที่จะไปซื้อของหรือว่าช็อปเดินเนี่ยเขาก็ต้องดูว่ามีที่จอดรถหรือเปล่าสะดวกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นในแนวนี้จอดแล้วก็เนื่องจะต้องโดนไปสั่งอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับฉะนั้นก็คงจะเหลือน้อยเต็มทีถึงมีเขาก็ขึ้นไปห้างกันหมดนะครับขึ้นไปตึกสูงๆคอนโดเขาก็มีให้เช่าชั้นล่างทำธุรกิจเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ไม่ได้แปลกว่าในแนวของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยก็ได้รับความนิยมน้อยลงนะครับอันนี้เดินมาเรื่อยๆถึงซอย11เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่ยังไม่ได้ทุบเป็นคอนโดเนี่ยก็ปิดบ้างเปิดบ้างก็ตามสภาพที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ไม่ปิดนะครับที่แอดมินเปรียบเทียบว่าสมัยตะก่อนเนี่ยอย่างโรงหนังเนี่ยที่ไหนก็มีป้ายเต็มไปหมดตามแยกตามอะไรเนี่ยป้ายฉายที่ไหนเรื่องอะไรประมาณนี้แต่ทุกวันนี้เห็นมีอยู่โรงเดียวชื่ออะไรนะพหลโยธินรามาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแอดมินเคยเข้าไปดูด้วยครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยดูกันหรอกเดินกันซะเยอะนะครับตรงนี้ก็มาดูวกมาในย่านนี้อีกในถนนลาดพร้าวช่วงนี้สมัยตะก่อนนี่ก็รุ่งเรืองสุดๆเหมือนกันนะครับเส้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนว่าคุ้นๆแอดมินทันนะครับโรงเรียนเอกชนมีชื่อเสียงเนี่ยโรงเรียนปานพันธ์เนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ซอยไหนไม่ซอย7ก็ซอย9นี่แหละจำไม่ค่อยได้นะตรงเนี้ยก็ได้เลิกรากันไปก็กลายเป็นคอนโดหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นที่เรียบร้อยตั้งหลายนานแล้วล่ะนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็มาดูในแนวตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์อันนี้แอดมินถ่ายไปฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นมีตึกแถวอยู่ก็เลยแพลนไปก็ปรากฏว่าตึกแถวก็จะอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูหรานะครับตรงนั้นนี่ฮะก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้มาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับในด้านฝั่งนี้ก็คือมันจำกัดนะจะว่ากันตรงๆคือถ้าห้ามจอดรถเนี่ยริมถนนอย่างเงี้ยคนที่จะทำธุรกิจทำมาค้าขายก็คงจะลำบากนะฮะในการที่จะเรียกลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเขาก็ไม่กล้าจอดหน้าร้านหน้าตึกหน้าคูหาของเขาเองเนี่ยฉะนั้นก็โอกาสที่เขาจะเลิกรากันไปก็มีสูงเลยทีเดียวเนี่ยตรงนี้ก็ปิดกันไปเรื่อยแล้วก็มาถึงกำแพงนี้ก็ในเรื่องของแนวคอนโดมิเนียมแหละนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้ทำไมคอนโดมิเนียมผุดขึ้นเยอะมากก็คือหนึ่งเนี่ยเส้นนี้มีทั้งรถไฟ MRT BTS สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีเหลืองเนี่ยล้อมรอบอยู่ฉะนั้นเนี่ยคอนโดมาสร้างตรงนี้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าคนเขาก็ชอบความสะดวกสบายนะครับเนี่ยอย่างเขาลงจากคอนโดเขาก็เดินไปสถานี BTS หรือว่า MRT เพื่อที่จะเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นซะอย่างนี้แล้วครับแล้วก็แต่ยุคแต่สมัยนะครับตรงนี้ยุคนี้สมัยนี้มันก็มาสไตล์อย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นแนวคอนโดนะครับก็คือจอดตูดเลยลงมาจากคอนโดก็เดินทางเลยนะครับไม่ต้องมีรถส่วนตัวให้เสียเงินเสียน้ำมูกน้ำมันอะไรประมาณนั้นก็ลงใช้รถไฟเนี่ยก็แสนสะดวกก็ลองแพลนไปฝั่งตรงข้ามก็เหมือนเดิมนะครับมีตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์อยู่ด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังก็คือคอนโดคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์จาก5แยกลาดพร้าวมาสิ้นสุดที่รัชดาภิเษกนะครับด้านหน้าแอดมินขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ